ได้วิเคราะห์ว่าตัวเนื้อหากฎหมายเองเนี่ยมีอยู่6เรื่องที่จะสื่อสารการนะครับเป็นเรื่องของการดูแลทางการกรรมของผู้สูงอายุนะครับไปดำเนินการเรื่องนี้เป็นลำดับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุนะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมไหนน่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุไทยส่วนอื่นเห็นว่าพอดีก็ทำไปก็จะสามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ต้องมาอ้างที่เรื่องซ้ำๆอะไรเนื้อสิทธิ์ผมแล้วก็อันที่กรณีที่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะอยู่ที่กรมนี้แหละค่ะ